แกเล่นพิเรนอะไรของแกเนี่ยเอามะละกอมาเป็นสินสอดให้ลูกหมูเนี่ยนะนั่นสิให้หมูเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำแล้วยังมีความคิดใฝ่ต่ำยอมให้ผู้ชายย่ำยีเกียรติแบบนี้อยู่อีกหรอโง่ซ้ำโง่ซ้อนนี่ฟ้าแกอย่าทำให้แม่ผิดหวังนะแกทำยังไงก็ได้ให้ยายลูกหมูมันเอ็นดูแกหนูรู้แล้วค่ะคุณแม่ยังไงพี่หมูเขาก็ต้องเอ็นดูหนูเหมือนน้องสาวแท้ๆอยู่แล้วแกอย่าชะล่าใจถึงมันจะให้เกียรติเราให้แม่มาเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวแต่เราก็ต้องเก็บทุกเม็ดทุกดอกสูบอะไรได้ก็สูบเลยหมายถึงอะไรเหรอคะคุณแม่ก็หมายถึงสินสอดของมันยังไงล่ะแล้วเจ้าบ่าวของยายลูกหมูเขาลือกันว่ามีฐานะแกไปตีสนิทไว้ด้วยล่ะโอกาสคนรวยที่จะมาเอาลูกแม่ค้าขายส้มตำอย่างลูกหมูมันไม่ได้มีกันบ่อยๆรับทราบค่ะคุณแม่ป้าจุ๋มฟ้าเราไปกันเลยไหมคะรถมารับไปงานแล้วค่ะไปสิลูกเดี๋ยวจะเสียเลิกไปค่ะคุณเจ้าสาวคนสวยค่ะคุณเจ้าบ่าววันนี้ลูกหมูสวยไหมคะคุณสวยทุกวันอยู่แล้วลูกหมูขอบคุณค่ะวันนี้คุณก็หล่อมากเหมือนกันเอาละจ้าพอแล้วชมกันไปชมกันมาเดี๋ยวก็ท้องกันพอดีคุณแม่คนนะคะไม่ใช่ปลากัดปลาพี่หมูไปเข้าพิธีกันดีกว่าจ้ะปีเตอร์คะเล่นอะไรคะเนี่ยไม่ได้เล่นครับคุณแม่คะทำไมมันแปลกๆหนูรู้สึกตะหงิดตะหงิดนี่ปีเตอร์เปิดสินสอดสักทีจะได้นับแล้วก็จะได้แต่งให้มันจบๆงานแต่งทั้งทีเล่นเป็นเด็กๆไปได้งั้นผมเปิดแล้วนะครับปีเตอร์คะมะละกอเป็นสินสอดของลูกหมูเหรอคะใช่ครับคุณชอบไหมมะละกอลูกนี้ผมปลูกเองกับมือเลยนะชอบก็โง่แล้วแกเล่นพิเรนอะไรของแกเนี่ยเอามะละกอมาเป็นสินสอดให้ลูกหมูเนี่ยนะนั่นสิไหนว่ารวยไงค่าสินสอด 200,000 ยังให้ไม่ได้เลยผมก็แค่อยากเอาความตั้งใจของผมมาเป็นสินสอดให้ลูกหมูผมผิดด้วยนะครับลูกหมูถ้ามันทำให้คุณไม่พอใจงั้นผมขอโทษนะไม่เป็นไรคุณฉันไม่ซีเรียสจริงๆสินสอดมันก็ไม่จำเป็นสำหรับฉันหรอกฉันก็แค่รับตามมารยาทเฉยๆสิ่งสำคัญ
มันอยู่ที่เรารักกันมากกว่านะพี่หมูเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำแล้วยังมีความคิดใฝ่ต่ำยอมให้ผู้ชายย่ำยีเกียรติแบบนี้อยู่อีกหรอฟ้าไม่น่ามีญาติซื้อมือแบบพี่เลยฟ้าทำไมฟ้าพูดแบบนี้ล่ะนี่งานแต่งพี่นะแต่พวกฉันอุตส่าห์ทอสังขารมาเป็นแม่งานไงล่ะลูกหมูเธอเป็นหลานฉันแทนที่จะฉลาดแต่กลับให้ผู้ชายมาตีค่าตีราคาแค่มะละกอลูกเดียวโง่ซ้ำโง่ซ้อนคุณป้าจุ๋มครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับอีกอย่างมะละกอลูกนี้มันก็มีคุณค่าทางจิตใจนั่นสิคะหนูไม่ได้เดือดร้อนเรื่องสินสอดแล้วป้าจุ๋มจะมาเดือดร้อนให้หนูทำไมคะคุณแม่คะพี่หมูเขาว่าพวกเราไม่ชอบไปยุ่งเรื่องของเขานะคะปากดีต่อไปนี้แกกับฉันไม่ใช่ญาติกันลูกหมูสมน้ำหน้านะพี่หมูพี่เลือกผู้ชายไม่ดีเองเรียกค่าสินสอดไป 200,000 แต่ได้มะละกอมาแทนโอ๊ยหัวจะปวดฟ้าป้าจุ๋มที่มาทำดีกับหนูไม่ได้หวังดีกับหนูจริงๆหรอกเหรอคะใช่ฉันหวังแค่จะพึ่งใบบุญพี่ก็เท่านั้นแหละสินสอดของพี่ฉันจะทำให้มันระเบิดเป็นจุนปีเตอร์คะนี่มันอะไรกันคะทำไมมีทองอยู่ในมะละกออ๋อผมใส่ไว้เองแหละครับผมตั้งใจจะเอามาเป็นสินสอดเพื่อให้ญาติของคุณเผยท่าแท้ออกมานะลูกหมูป้าไม่มีที่ไปจริงๆป้าเดือดร้อนใช่พี่หมูป้าก็ต้องหาตังค์จ่ายค่าห้องด้วยโอเคจ้ะเดี๋ยวป้ารอแป๊บนึงนะหนูไปหยิบเงินก่อนจ้าแผนเราสำเร็จแล้วแม่ไม่คิดว่าพี่หมูจะเชื่อเรานะเนี่ยโอ้ยลูกหมูมันก็เหมือนแม่มันนั่นแหละชอบจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแกคอยดูนะฟ้าหลังจากยายลูกหมูแต่งงานเราจะได้ส่วนแบ่งจากสินสอดอีกมหาศาลค่ะคุณแม่ที่แท้ก็รับรู้แล้วนี่เองแล้วยังไงต่อคะคุณเจ้าบ่าวได้ยินแล้วยังไงต่อป้าจุ๋มฟ้าหนูไม่คิดเลยนะคะว่าทั้งคู่จะเป็นคนแบบนี้ทำดีเพื่อหวังผลประโยชน์รู้ไว้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมาอธิบายทีหลังพวกฉันน่ะของจริงพวกฉันน่ะของแท้ไม่เป็นไรนะคุณเราได้เห็นท่าแท้ของคนแล้วค่ะคุณโถจะเซอร์ไพรส์ทั้งทีทองเส้นเท่าขี้มดราคาถึง 200,000 หรือเปล่าหรอกก็เจาะสิ้นดีอดทนหน่อยนะพี่หมูคนอย่างพี่ได้สินสอดเท่านี้ก็ดีแค่ไหนแล้วแล้วใครบอกล่ะครับว่าสินสอดของลูกหมูมีแค่นี้นี่แหละครับคือสินสอดจริงๆของลูกหมูรวมถึงโฉนดที่ดินทุกที่ที่ผมมีด้วยผมยกให้ลูกหมูหมดเลยครับให้หมดเลยเหรอใช่ครับผมรักลูกหมูและผมก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบลูกหมูด้วยขอบคุณค่ะปีเตอร์ลูกหมูป้าขอโทษนะจ๊ะคือว่าป้าไม่ต้องพูดแล้วค่ะหนูจะบอกอะไรให้นะคะใครที่มีเล่ห์เหลี่ยมกับเพื่อนฝูงหรือญาติมิตร
วันไหนที่ไม่เหลือใครก็อย่าไปโทษคนอื่นเขาลองหันกลับมาดูตัวเองว่าทำอะไรกับเขาไว้บ้างพี่หมูลูกหมูหลานป้าเชิญครับออกไปจากงานแต่งผมได้แล้วไม่อย่างนั้นผมจะเรียกตำรวจเขาหามาปวดงานผมแน่อย่านะครับไปแต่ตัวไปเถอะไปก็ได้แม่เราไม่มีที่พึ่งแล้วทำไงดีอ่ะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งตั้งได้ได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้นเหมือนเจ้าชายที่ออกมาจากความฝันอยากเข้าไปทักทิ